ครับผู้กองนี่ครับมีอะไรมูผู้กองครับน้องคนนี้แหละที่เขามาแจ้งความเรื่องแฟนเขาหายไปกับแท็กซี่เมื่อกี้นะครับเอาละงั้นขึ้นมาคุยกันรถกันเลยรถกระจกลงชูขึ้นรถกระจกลงชูขึ้นไม่ใช่นี่เดี๋ยวแกเป็นอะไรกับนายอำนาจอ๋อดีเพิ่งนาเป็นเพื่อนพี่ที่ของผมครับกับแกรถเขามาขับได้ไงฮะอ๋อพอดีรถเขาเก่ากว่าแล้วเขามาเปลี่ยนผมครับเฮ้ยยอมไม่จับซะดีดียังไงกันนี่คุณตำรวจผมงงไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนึ่งในผู้หญิงที่แกจับเข้าไปเนี่ยเขามีมือถืออีกเครื่องนึงและแกก็คงไม่รู้ว่าไอ้มือถือเครื่องนั้นเนี่ยมันมีระบบ GPS ซึ่งเปิดแชร์กับแฟนของเขาอยู่ก็เลยทำให้แฟนของเขาเนี่ยรู้พิกัดกันตลอดเวลาแกรู้ไหมว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีระบบ GPS ซึ่งเป็นระบบที่ส่งพิกัดที่อยู่ราวกับดาวเทียมที่อยู่รอบโลกระบุว่าเราอยู่ตรงไหนได้ตลอด24ชั่วโมงแกก็เลยติดกับฉันไงโป๊ะเช๊ะ GPS เนี่ยมันก็มีข้อดีอีกหลายอย่างถ้ารู้จักใช้งานมันให้เป็นโอ้ย GPS อะไรผมไม่รู้เรื่องหรอกถ้าจะจับผมอะจับมาเลยดีกว่าอย่ามายืนเก๊กหล่ออยู่เลยคุณตำรวจได้ขอมาเนี่ยจัดให้ชุดใหญ่เลยพี่พัดพัดแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยเราจับตรงไหนหรือพอไหนดูสิมันจับตัวพัดใส่กุญแจมือหุยคนที่ใส่เสื้อสีฟ้านั่นน่ะหรอใช่คนนั้นแหละหุยหน้าตาดีนะเนี่ยนี่พัดนั่นแท็กซี่ที่จับน้องเข้าไปนะอ๋อใช่แน่เหรอคนนี้แหละแต่ทำไมหน้าตาดีจังเลยอ่ะจับได้ซะทีนะผู้กองพัดเล็กก็ปลอดภัยดีด้วยคุณไม่ต้องห่วงนะเรื่องอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ลืมหรอกแล้วเพื่อนคนที่เป็นดาราเนี่ยอยู่ไหนซะล่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรอะคะเฮ้ยเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยคงจะร้อนสินะคะเนี่ยแล้วนี่มีคนไปประกันตัวหรือยังอะคะถ้าไม่มีอะบอกพัดได้นะคะพัดว่าเดี๋ยวไปเป็นธุระผมเชื่อละว่าเพื่อนคุณเนี่ยชอบคนในเครื่องแบบนี้ล่าตัวละสิผู้กองแต่ผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าผมเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนแล้วใครอยากรู้อ่ะพี่บ่อ
ตั้งกล้องตรงนี้หน่อยเอามุมนี้เลยนะพี่ค่ะสำหรับคดีวันนี้นะคะที่เราได้ติดตามกันมานานตำรวจก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วค่ะ